อบคุณพี่น้องจนกระทั่งพรรคเพื่อไทยปีที่แล้วนะครับชนะการเลือกตั้งในปี2562ชนะด้วยคะแนนอันดับหนึ่งของประเทศเย็นในทั้งจังหวัดนะครับทั้งเก้าเขตพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งทั้งเก้าเขตนะครับแต่พรรคเพื่อไทยไม่ได้บริหารประเทศไม่ได้บริหารประเทศใช่ไหมครับแต่เพราะว่าข้อจำกัดของรัฐมนูลในการเขียนรัฐมนูลคือเอาสวมาเลือกนายกพรรคเพื่อไทยในผมมีโอกาสที่จะบริหารเงยหน้าอ้าปากขึ้นมาก่อนมาพิจารณากันมาได้ผมคิดว่าเรื่องเล็กนะผมมีความสนใจที่ไปตอบโต้ข้างไผ่ของดีก็ต้องดีไอ้อย่างที่บ่ดีมันก็ต้องบ่ดีพี่น้องแยกได้นะเข้าใจอันนี้ผมบ่กังวลบ่ห่วงอย่างครับแต่วันนี้ก็ห่วงเนี่ยห่วงเรื่องว่าเขาจะมีการเลือกตั้งนายกอบจแล้วก็พิชัยเนี่ยครับท่านพิชัยเลือกพงศ์อดิศรเนี่ยอดีตสวซึ่งมาจากการเลือกตั้งของคนเชียงใหม่เนี่ยได้รับคัดเลือกเป็นทางการจากคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยนะครับเพื่อมาลงเป็นนายกอบจของจังหวัดเชียงใหม่นะครับคนอื่นใครจะมาอ้างว่าเป็นเพื่อทุนเพื่อไทยสมัยโน้นสมัยนี้บาเกลครับเป็นไปตั้งพรรคเพื่อไทยบาลังเกียร์ไม่ไผ่แต่วันนี้เพื่อไทยจะเอาอดิศรเนี่ยเฮ้ยขอโทษเอาพี่ชายเลิกพงศ์อดิศรวันนั้นไปฟังดร.อดิศรอู้มัดหนักไปหน่อยจะได้มาช่วยกันนะมันดีกับพี่น้องเพราะว่าผมคิดว่าไม่ใช่ว่าไปเกี่ยวกับผู้สมัครคนอื่นนะแต่พี่ชัยเนี่ยผมว่าเป็นนายกอบจคนเดียวในประเทศไทยวันนี้น่ะที่มีนายก3คนมาการันตีว่าชัวร์แน่นอนใช่แน่นอนนะครับนายก3คนเนี่ยบังเอิญเป็นคนเชียงใหม่หมดเลยเนาะวันนั้นเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยคนเชียงใหม่ได้ยังไงมีลูกบ่าวก็ได้เป็นนายกมีลูกสาวก็ได้เป็นนายกซึ่งมีลูกเคยเป็นนายกแห่งมันจังได้แน่แต่ว่าเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยมันมีก็คนเก่งๆเข้ามามาแล้วอย่างผมเนี่ยมาแล้วก็ปิดมาได้เล่าความหลังให้ฟังมาได้ผมมาเชียงใหม่ตัวแรกผม